ก็ล่อแร่ล่อแร่อยู่แล้วผนะมก็เลเยห็นบอยอู่กแลอ้วธิบายให้เขาฟังว่าถ้าผมเป็นแก๊งเขาอ่ะผมอยู่ในจุดอย่างเขาอ่ะผมจะบอกว่าคนในแก๊งว่าผมมจะวบอ่กาคนในแก๊ไงงว่าเออบอกว่ามันต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอดคุณฟังไม่ดมัีนเหมือนแบบว่ามันแบบมันเอาตัวรอดไงเอาตัวรอดมันก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดนี่เอไงาตัวรอดไวไปเอาจนริีง่ๆอ่ไะงผมจะปล่อยเลยนะถ้าไม่อยากมีปัญหาอ่ะให้เขาระเบิดไปไม่เป็นไรไปฟาร์มเนี่ยครับรอฟาร์มหลอกจัดเลยอ่ะไปรฟะาร์มวังทชำอะไนรวะเขเพาื่อนระวังชนเขาระวังชนเขาไระปวัฟงาร์มเราต้องทำอะไรวะเพื่อนเราไปฟาร์มต้องทำอะไรวะถ่ายตังค์ไงอย่าไปเดินชนรถเขานี่เลยครับพี่ลองถามดิไหนใครจะไปบุกบ้านนี่ไงไปเปาเคลียร์หน่อยอะไรจุกเดินงานไงไม่แล้วยิงไหนนี่ยิงไหนนี่ไอจุกเดินงานเดินงานได้ปะเดินงานได้ปะขึ้นมาขึ้นมาดิโอเคตามมาดิได้ได้กูไปไหนกันไอจุกไอจุกแล้วยิงอะไรนี่ผมงงมากอะเนี่ยยิงไหนเนี่ยยิงกันอย่างไงมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วไอหญิงอยากเขาเข้าใจแต่ไอหญิงเขาได้ข่าวว่ามึงไปติดสารทิสตาหรอเล็กๆอ่ะโอ้ยผมก็ติดตะลุกเมืองอ่ะเมืองไหนเปิดไวริสผมไปหมดอ่ะไม่ต้องสนหรอกเมืองไหนห่วงงานชิบหายอ่ะไปดิจะไปเคลียร์ก็ไปเคลียร์ไปไอ้ตอนต้องเล่าเรื่องให้จุกฟังก่อนเออคือเมื่อวานเนี้ยผมอ่ะไปปลอมตัวเป็นโจรมีผมมีอาไทยแล้วก็มีเรดวูฟแล้วทีเนี้ยไประเบิดบ้านมันตอนแรกไปยิงยางรถก่อนไป3คนปลอมตัวนะเป็นโจรไปในคาบโจรมันก็ไม่อะไรมันไปชุมกันอยู่ข้างบนเนี่ยประชุมแก๊งอะอยู่บนตู้ปลากันตั้งแต่แรกเลยอะแล้วทีนี้ผมมาอีกรอบนึงมาเอาระเบิดมาระเบิดบ้านมัน มันก็รู้นะว่าเป็นแก๊งเราเพราะว่ามันมีเป็นรถของอาไทยไงรถไฟฟ้ามันก็ยิงกดยิงกดเสร็จปุ๊บกระทืบซ้ำอีกบัฟอีกเลนดูเหรอไม่ใช่ครับเลลิปเปอร์แล้วทีนี้มันก็จกดูมันก็แบบรู้อะว่าเป็นแก๊งไหนอะมันก็ยังบัฟอยู่อ่ะแบบมันไม่เจียมอ่ะแต่ถ้าเป็นแก๊งเล็กอ่ะเขาจะรู้ใช่ไหมเราว่าโอ้โหเฮียวุฒิครบมืออะไรอย่างเงี้ยแก๊งใหญ่เฮ้ยแก๊งเรายังไม่พร้อมนะเดี๋ยวค่อยก็ได้ปล่อยเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ซ่าบัฟต่อเลยเต็มระบบอ่ะมันเอาเต็มระบบอ่ะเรียกไปทีเอ้ยแล้วก็เรียกทีซีมาไปเรียกไปลาวโดนปรับโดนปรับอีก 10M เชี่ยเสียหน้าจัดแม่งหักหน้าจัดเลยแหละคือแม่งหักหน้าจัดเลยนะใช่ๆครับอยากไปถามไม่เฉยว่าไม่รู้จริงๆหรอหรือว่าแกล้งโง่แกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้เป็น 10M CC ได้ไปอีก 10M เป็น 20M เรื่องอะไรใครปรับอันเนี้ย CC เหรอใช่ครับไม่เป็นไรไปคิดเยอะไปดิจารีไปดิไปหามดิถามดิมันไม่รู้จริงหรออันนี้เรื่องหักหน้าละนี่คือเรื่องหักหน้าอ่ะมึงเปิดนะพี่อย่าเพิ่งเปิดอะไรมันน้ำมีโปรเทคใช่มันมีโปรเทคนะโปรเทคมันหมดวันที่4นะโดนอีก20นะไอ้แก๊งเดียวไม่20M นั้น2แก๊งมันมีเรดวูฟไปด้วยไงไม่สน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 มันโปรเทคหมดเมื่อไหร่ไอ้จุกโปรเทคใครโปรเทคมันหมดวันที่4พี่วันที่4พี่โนบอกพี่โนบอกว่าไอ้ไปคุยกับมันคุยได้แต่อย่าเพิ่งไปตีมันเขาปรับ 10M เรื่องอะไรเรื่องไประเบิดบ้านเหรอไม่เล่นเป็นโจรเขามีโปรเทคครับมีโปรเทคอ๋อไปเปิดเขาก่อนนะผมคิดว่ามันเหมือนสตาร์ไงก็คือสตาร์คือในคาบโจรก็คือโจรไปเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับทีซีไม่เกี่ยวกับอะไรแก๊งแล้วใส่ชุดอะไรไปใส่ชุดโจรใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงปรับได้อ่ะไม่เข้าใจอ่ะพี่เปิร์ลงานหืมนะบ้านเลดิเปิร์ลนะบอสจุกเอาแล้วนะมาหมดเลยมาหมดเลยมาเดินงานแล้วนะเออมันงงมันปรับได้ไงวะผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เออออกไปตามเขาอ่ะเข้าบ้านโดนเข้าบ้านมันพี่จุกว่าไงไม่ถามเลยว่าไม่รู้จริงหรอครับจบไปอ่ะเขาไปถามหรือว่าแกล้งโง่แกล้งมึนแล้วไม่เห็นมาขอโทษไม่มีอะไรสักอย่างเออถ้าคนมันไม่อยากผิดใจถูกไหมล่ะมันก็แบบว่าเอาเงินมาคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงทีซีอย่างเงี้ยรอครับผู้หญิงเลลิเปอร์ครับอยู่ไหมเลลิเปอร์อยู่ไหมครับเลลิเปอร์อยู่บ้านไหมครับใช้แบตก่อนนี่แหละที่ผมต้องการไอ้จุกนำทัพรออะไรอ่ะพี่อยู่ไหมครับมันความวุ้นมันความวุ้นก็ถามแบบโทรศัพท์อ่ะใครได้ถือโทรศัพท์หน่อยดิไม่คนนี่ไงไอ้พี่เปาตอนคนนี้เขาอยู่มั้ยเมื่อวานเนี่ย
ที่ไล่ยิงพวกวีเนี่ยน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่อยู่อยู่ได้อยู่ครับครับอยู่ที่ยิงเขาอ่ะแล้วไม่รู้หรอว่าเป็นพวก JK ครับตอนแรกอ่ะผมประชุมอยู่บนบ้านผมไม่รู้ครับใครเป็นใครไม่ทำไมไม่โอ้โหตกของไปไม่รู้หรอครับเห็นมีแก๊งมีอะไรด้วยอ่ะพี่ว่าเห็นรถได้รู้แล้วไม่ชุมมาคุยก่อนเลยหรอหรือว่ายังไงครับหรือว่าแบบฆ่าแล้วหรืออะไรแต่เห็นรถปุ๊บก็นึกขึ้นได้ว่าเราไม่คุยก่อนครับไม่ยังเรียก TC ครับอะไรครับมันไม่รู้อ่ะมันเป็นไปตามกฎอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไปตามกฎหรอกครับมันเป็นไปตามตอรี่หรือเปล่าคือคุณรู้อยู่แล้วถูกป่ะว่าน่าจะเป็นพวก JK ถูกไหมเห็นจากรถอ่ะแต่คุณก็ยังจะสร้างถูกไหมเลือกที่จะแจ้ง TC ถูกไหมครับเรียกทีคุณจะพูดเอากฎมาอ้างเลยไปคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วพอผมประชุมกันอยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงระเบิดตีตีตีผมก็ส่งข้อความหาเบอร์66ไม่แล้วคุณเห็นรถไหมคุณบอกว่ารถไฟฟ้าคุณขึ้นรถมาดิไม่เห็นก่อนนะคุณขึ้นทั้งรถนะตอนนั้นผมยังไม่ตายนะผมอยู่บนบ้านผมอยู่ทำไมจะอยู่บนบ้านคุณถามน้องคุณดิน้องคุณยังยิงบนรถอยู่เลยผมอยู่บนบ้านผมอยู่บนบ้านจริงลงมาปุ๊บผมเพิ่งเห็นเอ้ยรถคุณนะแล้วตอนนั้นทีซีก็ยังไม่มานะใช่ทีมาถึงปั๊บรถสีทองมาเลยก็บอกไปเลยก็ได้ถ้าอยากมีอะไรกันก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นี่ครับถูกไหมอ่ะมันก็จะแก้ได้ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ว่าเอาสุดแบบนี้ครับหรือว่าผมทำไปตามกฎอะครับมันกฎอะไรเพราะผมอะเป็นคนส่งข้อความบอกส่งผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าผมเป็นแก๊งคุณนะแล้วสมมติว่ามีผมรู้แล้วว่าเป็นแก๊งใหญ่ผมจะบอกน้องว่าไงไม่ต้องไปยุ่งนะช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซ่อมประตูบ้านใหม่ไม่เป็นไรพอมาไหนค่อยไปเอาคืนถูกป่ะอันนี้คุณเลือกที่จะแบบโอ้โหแบบซ่าล่ะออกแบบออกลายแล้วอ่ะสวัสดีครับแบบพร้อมได้เสมอถูกป่ะล่ะไม่แชร์ผมทำไปตามกฎที่เล่นกันเลยครับปกติทั่วไปคือผมเป็นคนส่งข้อความบอกเบอร์666เองใช่เหรอแล้วไม่รู้จริงหรอครับว่าเป็นพวกผมไม่รู้จริงหรอเป็นคนตามแดนนี่ให้ไปดูประตูที่ระเบิดด้วยแล้วไม่รู้จริงๆหรอครับขอถามอีกทีไม่รู้จริงๆหรอครับตอนแรกไม่รู้ครับพอมาเห็นรถตอนหลังก็ถึงรู้ว่าสงสัยละว่าน่าจะใช่แล้วทำไงต่อครับหลังจากนั้นปล่อยไปตามกฎครับอันนี้ทีเขาปรับเรื่องกฎอะไรครับบอกผมได้ไหมครับกฎโปรเทคครับโปรเทคที่ก็คือตอนมาไล่ยิงไล่ระเบิดไม่ใช่ครับก็คือพวกผมมีโปรเทคถูกไหมครับแล้วเขาอ่ะมามีคนมาปั่นป่วนที่พวกผมที่บ้านแล้วก็มาระเบิดบ้านเนี่ยครับมันก็เลยแล้วเขาใส่ชุดอะไรมาชุดอะไรก็ไม่รู้ครับชุดไม่ใช่ชุดแก๊งอ่ะไม่ใช่ชุดแก๊งอ่ะแล้วทำไมมันก็มาในคาบโจรแล้วทำไมเขาถึงปรับมันเป็นโปรเทคของแก๊งผมถูกไหมครับไม่มันโปรเทคผมเข้าใจต้องโดนแล้วป่ะแล้ว TC เขาปกป้องโปรเทคกับแก๊งแล้วนี่คือเขตพื้นที่บ้านแก๊งถูกไหมครับโอ้ยเฮียเหลี่ยมเก็บคุยวะนั่นแหละครับผมมันก็เลยเป็นไปตามก็คือพื้นที่บ้านแก๊งไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรเขาก็ปรับหมดใช่ไหมครับพวกผมแจ้งว่ามีบัตรแก๊งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันรู้คุณจะไม่รู้ได้ไงคุณจะไม่รู้ได้ยังไงเขาบอกว่าคุณน่ะรู้แต่แรกอยู่แล้วขนาดเขายังบอกผมเลยที่ไม่รู้ก็เห็นแต่รถแล้วไงก็เห็นแต่รถแล้วไม่ใช่หรอก็รู้ไม่ใช่เหรอจบไปขนาดนั้นก็รู้ไม่ใช่เหรอเอาวุธขนาดนั้นน่ะไม่ได้สังเกตรถหรอกครับผมมาดูตอนหลังเนี่ยครับจะไม่รู้ได้ไงมันคุ้นพูดเลยเซตเชื่อผมเถอะมันใครก็พูดได้อะถ้าผมไม่เลือกที่ไม่มีปัญหาถ้าผมเป็นแก๊งคุณแบบผมถ้าสมมตินะผมเป็นแก๊งคุณเลือกที่จะไม่มีปัญหาเนี่ยผมแค่แบบไม่นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จริงผมมารู้ตอนหลังว่าเอ้ยรถนี่มันรถใครวะมันคุณมันเป็นรถประมูลถูกไหมครับผมก็ส่งให้ TC ไปแล้วมันก็เป็นอะไรเป็นหน้าที่ของ TC ไม่เป็นไรครับไม่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว TC ว่าเขาเป็นแก๊งไหนอิ่มไหมครับได้ไป 10M อิ่มเลยดิถูกปะฟื้นฟูแก๊งเนาะ 10M ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้เก็บเงินแข็งเรียนในเปอร์ได้ด้วยอ่ะ 10M เหรอได้ดิ 20M ก็เขาประชุมกันมั้งเห็นทีซีแดนนี่บอกว่าเขาประชุมกันว่าถ้ามุดว่าอะไรที่เป็นปรับเกี่ยวกับโปรเทคหรือว่าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ก็คือแก๊งที่โดนอ่ะก็จะได้รับเงินส่วนนั้น 50% แล้วพอรู้แล้วเป็น JK แล้วทำไงต่อครับก็คือเป็นว่ากันตามกฎอย่างนี้เหรอครับหรือว่าไงครับอยากรู้อันนี้เลยปล่อยเลยตามเลยเนาะเลยตามเลยรับ 10M หวานๆอะไรอย่างนี้เหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับ
ฮะไม่ละก็ตอบแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ได้ไงครับตอนนี้ก็ถามแบบว่าเออถ้ารู้ว่าเป็น JK ได้10 M แล้วหวานๆจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กลัวมีปัญหาตามหลังครับหรือว่าสุดท้ายก็ตามกฎเนี่ยครับถูกปะอันนี้พี่พูดถูกไหมใช่เด็กอันนี้พูดถูกเรื่องอะไรครับพี่เปาไม่คำตอบไม่ได้ครับเรื่องนี้เรื่องนี้แหละเรื่องที่น้องพี่นี่แหละไม่รู้เหรอว่าเป็นพวกเขาอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ดิไม่คือที่ผมมาเนี้ยผมจะบอกผมไม่ได้มาหาเรื่องคุณที่คุณแบบมาไล่บัฟไล่ด่าผมหรอกแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าที่ถ้าคุณโดนแบบว่าชุดนอกมาไล่กระทืบเงี้ยเอาจริงเป็นชุดนอกด้วยนะมันไม่ชุดแกงด้วยทำไมคุณต้องส่งเข้าทีฟีให้พวกผมโดนปรับอ่ะคือหนึ่งแล้วไม่เห็นคุณก็คิดว่าน่าจะเป็นโจรไม่ใช่หรอทำไมถึงต้องส่งเป็นแบบเป็นเรื่องแก๊งอ่ะแล้วอะไรนะผมจะบอกก่อนเหตุผลที่ผมต้องส่งทีซีคือจกตัวไปเขามีบัตรแก๊งครับใช่ครับสองพวกผมมีโปรเทคนั่นแหละครับเลยต้องไปให้ดำเนินการเรารู้ใช่ไหมครับว่าเป็นแก๊ง JK ไม่รู้ดิรู้เลยครับรู้ได้ไงครับเขาปลอมตัวมาโอ้ขนาดนั้นไม่มีลักษณะที่มองให้เป็น JK เลยครับถ้าพูดตรงๆแล้วจะรู้จากรถไม่ได้หรอเห็นรถไหมฮะรถที่มันประมูลมาครับสุดท้ายผมรู้ไม่ได้จริงๆครับพี่เปาผมรู้ไม่ได้ครับเขาเป็นใครเฮ้ยฮัลโหลไม่รู้ได้ไงมันขับมาตั้งแต่รถเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะเป็นรถของ JK อ่ะเขาปลอมตัวยังยิงอยู่เลยไม่ผมก็บอกว่าผมรู้ไม่ได้คือรถออดี้เนี่ยพูดตรงๆนะก็คือรถออดี้แต่ว่าก็รู้เป็นของ JK แต่พอไม่ได้ใส่สูตร JK ก็เลยรู้ไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวนะครับพี่เปาเขามาเป็นโจรอ่ะเขาอาจจะยืมรถหรือว่าอะไรมาก็ได้ไงเขาจะขโมยรถมาก็ได้หรือว่าไปเอารถมาจากที่ไหนก็ได้ไงครับนี่ไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้เลยหรอครับหรือว่าเอาไปส่งผมต้องบอกก่อนว่าทำไมเหตุผลที่ผมส่งทีซีเพราะมันมีบัตรแก๊งในตัวแล้วผมมีโปรเทคครับมันต้องเข้าใจฝั่งผมด้วยไม่มีบัตรแก๊งก็น่าแจ้งตำรวจก่อนหน้านี้มันมีประชาชนมาปล้นผมอะผมก็อุ้มเข้าตู้ไปเลยเพราะว่าทำไมพูดมีโปรเทคทำไมบางคนไม่ใส่ชุดแก๊งเลยครับส่วนมากก็ใส่นะครับเพราะว่าบางคนก็ใส่แต่ก็แค่แบบแล้วนี่ยืนตรงนี้คือส่วนน้อยหรอส่วนมากแก๊งผมก็ใส่นะเนี่ยบางคนนี่ก็ต้องใส่คือเราเป็นเราพวกคนที่ใส่ชุดแก๊งแต่ถ้าไม่ใส่ชุดแก๊งแล้วโดนเงี้ยพวกผมก็ไม่ทำอะไรไม่ได้คือเราเป็นโลโจนเหรอไอ้ตอดหรือยังไงวะพี่งงใช่ไม่เดี๋ยวจะอธิบายฟังคือผมว่าไม่เข้าใจตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ว่าเขามาในโลโจนอ่ะเขามาในโลแบบที่ไม่ใช่ชุดแก๊งอ่ะเขาเข้ามาแล้วคุณส่งเข้าทีซีได้ไงแล้วทีซีปรับได้ไงผมแค่งงตรงนั้นน่ะกับการที่คุณมีโปรเทคแล้วคุณแค่โดนแบบว่าคนแบบว่าถอดเสื้อมาไล่ปล้นก็นับเป็นโจรคุณก็ต้องส่งแบบเข้าตำรวจก่อนอ่ะแต่นี่ส่งเข้าทีซีแล้วทีซีเขาปรับตังค์เลยผมก็แค่งงว่าทำไมเขาถึงปรับอ่ะแค่บัตรแก๊งผมบอกให้ว่าโจรส่วนมากก็มีบัตรแก๊งทั้งนั้นน่ะไม่ผมต้องบอกแล้วก่อนหน้านี้ก่อนสองสามวันที่โดนโจรประชาชนปล้นเหมือนกันนะใช่สองคนเพราะผมก็อุ้มเข้าตู้ไปเลยที่ไม่มีบัตรแก๊งผมอุ้มเข้าตู้ไปเลยแบบคืออันเนี้ยผมทำตามขั้นตอนของ TC TC เขาบอกว่าผมโปรเทคได้อะไรบ้างผมก็ทำตามที่เขาบอกอ๋อก็คือที่อยู่ที่ TC ใช่ไหมใช่ครับใช่อีกสักครู่ระบบก็คือสรุปง่ายๆคือเขาเล่นตามกฎแกตอสเขาเล่นตามกฎว่าเขาก็ได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะแบบที่จะทำอย่างนั้นไงก็คือเล่นตามกฎก็ง่ายๆพี่เขาพอเข้าใจแล้วไม่ได้อยู่ปะผมรู้หมดแหละแต่เขาเลือกจะเล่นตามกฎผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดอีก2นาทีจะออกไม่ผิดครับไม่ผิดครับก็ไม่เป็นไรครับอินเกมครับเกมนะครับไม่10 M อร่อยมั้ยครับ10 M ไม่ต้องควักโทรศัพท์หรอครับไม่ครับผมจะบอกก่อนว่าแดนนี่บอกว่าเขามี2แก๊งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอีกแก๊งนึงคือใครเพราะว่าจริงๆแล้วค่าปรับมันก็10 M ครับถ้ามีแก๊งเดียวแต่เดี๋ยวนี้ว่ามี2แก๊งแต่ผมไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าผมได้ค่าปรับไปแล้วใช่ครับก็ถึงบอกไงว่าก็รู้ทั้งรู้อ่ะเนาะก็เสพเอมอ่ะเนาะก็ตามกฎแหละเข้าใจผมว่าใจคุณนะคุณเล่นตามกฎอ่ะผมว่าใจนะเออผมว่าใจคุณเยอะไม่เป็นไรครับชิวๆครับ10 M ขอบคุณครับที่เข้าใจครับมันก็ถูกต้องแหละแต่ผมเคารพกฎทุกอย่างอยู่แล้วครับไม่อะไรอยู่แล้วผมแค่มาถามเราเคารพกฎอยู่แล้วแต่ว่าเข้าได้เฉยมันถูกต้องแต่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ไงจุดเต็มชิวๆครับตีสตอรี่เดียวน่าจะได้แล้วไอ้หน้ากากเพนกวินอยู่ปะตอนที่อยู่ไอ้เรเบลบนเหมือนมีอาการนะเอ้าคือมีหลายเหตุการณ์ครับเนี่ยใช่ครับใช่หน้ากากเพนกวินคือมีการไงครับคนอื่นเขาเบิกตู้เขายืนอยู่ข้างล่างแต่แก๊งเขายืนอยู่บนอะไรนะบนตู้
ยืนผมถามว่าฮัลโหลครับลงมากดเอมาใช้ตู้ข้างล่างไม่ได้หรอครับไม่ต้องยืนข้างบนน่ะไม่ได้เอาละเขาบอกแล้วเขาก็เงียบเมินแล้วก็เดินอยู่เงี้ยเดินอยู่บนตู้ซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยผมถามว่าอ้าวไม่รู้ที่ต่ำที่สูงหรอครับอ้าวนี่สูงส่งเหรอครับอันนี้ผมบอกว่าไม่รู้ที่ต่ำที่สูงหรอก็ยังเดินมึนแบบฟอร์มเบ้าครับพอผมบอกว่าให้คนในเรลิเปอร์อีกคนหนึ่งครับไปตามเขามาอันนี้นะอะไรครับนี่ไม่ไอ้ต๊อเดี๋ยวก็ไปสิทธิ์อีกละมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอีกอะมีสิทธิ์ที่จะไม่บอกใครอีกอะคุยเลยปวดหัวอันนี้เด้งนะครับการทำแบบนี้เด้งนะคือเบ้านะถูกไหมคือตอนใส่ชุดอะไรครับตอนนั้นชุดเจเคครับมีสิทธิ์เขาอาจจะบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดก็ได้นะไม่ผมถามเขาแล้วแล้วทีเนี้ยเอาเขาก็ตอบเบาแล้วก็เดินไปเดินมาเขาก็ตอบไงเขาก็มีสิทธิ์จะไม่พูดก็ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินก็ได้เขามองเป็นอากาศเนาะใช่ก็ไม่ผิดไงไม่ผิดอีกแล้วแต่อาการเมื่อกี้คือเห็นสูตร JK แล้วขี้หูตันหูนะไม่ค่อยได้ยินนะใช่ไหมอาการเมื่อกี้เขาก็ตามกดตลอดนั่นแหละถูกปะล่ะเป็นส่วนตัวผมไม่รู้นะว่าน้องไปทำอะไรแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเพราะว่าตามกดไงอย่างที่พี่บอกตามกดอะถูกแล้วลดคนไหนครับคนไหนครับคนที่เบาเนี่ยคุณตอดไอใส่หน้ากากแพนกวินอะที่เขาบอกชุดแพนกวินอะคนในวันนี้ไหมครับยังบอกผมอยู่เลยวันนี้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ไหมครับว่าใครครับใส่หน้ากากแพนกวินครับเรลิเปอร์เขารู้เขารู้ที่มันมีน้องในแก๊งใส่หน้ากากแพนกวินอยู่แล้วที่ใส่สร้อยพระไอ้สามองค์อ่ะวันนั้นคนน้องในแก๊งที่ผมฟ้อฟ้าเสียงหล่อในเรลิเปอร์เขายังบอกนะครับเขายังบอกเลยว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ครับพี่นี่ใส่แย่เขาก็ยังพูดเลยนะอันนี้มีเครื่องไหมครับเครื่องไม่ครับไม่น่าเครื่องเลยครับไม่หมายถึงว่าน้องคนนั้นครับเครื่องหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วครับไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วครับเอาตามจริงอะที่จริงแล้วอะตั้งแต่แรกอะมันก็ไม่น่าจะบอกทีซีนะถ้าเริ่มมันใหม่ได้อะก็รู้มีกฎแหละว่ามีโปรเทคต้องบอกพีต้องบอกทีซีอะไรอย่างเงี้ยหิวเงินหน่อยเนาะอยากได้เงินมันก็ไม่ต้องบอกทีซีหรอกถูกปะล่ะมันไม่จริงหรอกครับจริงคือมันแค่ระเบิดบ้านอะมันยังไม่มีโอ้ยอย่ามาเลยใครก็พูดได้น้องก็ประมาณว่ารักษาสิทธิ์อะครับผมหรอถ้าผมเป็นแก๊งคุณอะผมรู้ว่าเป็นแก๊งใหญ่อย่างเงี้ยผมปล่อยผมถ้าผมไม่อยากมีปัญหานะผมเลือกให้น้องแบบว่าปล่อยเลยตามเลยนะถ้าไม่อยากมีปัญหาจริงๆอ่ะรู้แหละคือมันไม่อยากมีปัญหาไงมันรักษาสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีสิทธิ์ให้รักษาไอ้ครับตอนเนี้ยอันนี้พี่ปอจะพูดถึงว่าแบบสรุปผู้ผมผิดใช่ป่ะครับที่แบบไม่ได้ว่าไม่ผิดครับก็คือบอกเฉยๆว่ารักษาสิทธิ์อ่ะถูกไม่ที่พี่อธิบายให้ฟังอ่ะสมมุตินะพี่เป็นแก๊งน้องนะแล้วทีเนี้ย JK หรือว่าแก๊งใหญ่ๆนะที่ใหญ่กว่าแก๊งเราที่เราไม่สามารถเล่นด้วยได้เขามาทำนู่นทำเนี้ยในบ้านเราอ่ะเข้าใจอยากรักษาสิทธิ์แต่แค่ไม่อยากเขาว่ามีปัญหาไม่อยากมีปัญหาไงครับก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่ดีกว่าหรอผมจะขอถามกลับว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเป็น JK ครับก็บอกว่าไม่มีตาดูรถหรอครับไม่ผมก็ยังยกตัวอย่างไปครับว่าแบบสมมติไม่เห็นรถหรอกครับเขามันก็มีเอกลักษณ์บ่งบอกมันเห็นรถแล้วมันก็น่าจะเคลียร์ทีหลังได้ไม่ใช่หรอถ้าสรุปแล้วขโมยรถมาหรือว่าเอารถมายังไงผมก็ยังไม่รู้คุณไม่เลือกเขามาชุบมาคุยก่อนหรอครับทำไมถึงไปส่งทีซีเลยอ่ะถูกไหมอย่างที่ผมบอกแหละครับพูดไปมันก็วนกลับมามันไม่วนหรอกมันมีบัตรคือน้องให้คำตอบไม่ได้ไงแล้วทำไมน้องไม่เลือกที่จะมาชุบมาคุยก่อนนะพอโดนแบบชุบพอแบบว่าเอาไปส่งทีซีปุ๊บโดนต่อปุ๊บตามกฎถูกปะไม่นะครับผมก็บอกพี่แดนนี่ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับว่าแบบเอาตามกฎเลยครับต่อให้อุตส่าห์เขาบอกผมว่ามี2แก๊งด้วยนะแต่เขาไม่บอกว่าแก๊งไหนอะ90เอ็มไม่เป็นไรครับแค่10เอ็มเองวันที่4ก็ตามสภาพเนาะครับเนาะแต่คุ้มครับ10เอ็มอะมันเสร็จตามผมให้ได้ไอ้พวกยาจกอะไรอย่างเงี้ยผมให้ได้ รู้แหละว่าฟาร์มเหนื่อยถูกไหมล่ะพวกแร่พวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแค่ผมฟาร์มไม่ต้องบอกหรอกครับแค่เดินมาได้กลิ่นคาวกินซาครับผมไม่ได้อาบน้ำเท่าที่ครับครับอาบน้ำบ้างนะน้องครับกินสาบแบบไอ้พวกมดงานแบบมันออกเลยได้ครับพี่ได้ครับที่ต่ำที่สูงอะหัดรู้บ้างนะน้อง
ตุ่มอนานยังเนี่ยแก๊งเราเนี่ยฮัลโหลครับแก๊งเราอยู่มานานไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ว่านานนี่คือมาอยู่มานานหรือยังแก๊งเราขึ้นมานานหรือยังครับก็เฮ้ยอันนี้เด้งมาอันนี้ไม่คันหลังนี้เด้งมาเนี่ยน่าจะสักพักแล้วครับคันหลังชนรถนี่เด้งไหมเนี่ยอันนี้ครับไม่เด้งจะชนทำไมอ่ะอันนี้เด้งมาครับในหมวกเป็ดนี่เด้งไหมเนี่ยรถทำไมครับเนี่ยว่าไงครับเขาชนรถผม2คันเนี่ยเราก็อยากเด้งนิดหน่อยเนาะพี่ชายเด้งไหมครับอันนี้แลมโบด้วยนะครับดูรุ่นด้วยนะครับไม่ได้ขับรถกบ300โลนะเมื่อกี้ขอโทษทีครับคนขอโทษคนทำเองขอโทษเลยนี่พร้อมเด้งนะครับอันนี้ทรงพร้อมเด้งเลยนะคนนี้หัวเป็ดเนี่ยอันนี้เครื่องครับอันนี้มีเครื่องไหมไม่เครื่องอะแค่มีอาการเฉยมีอาการเฉยครับลองแบบไม่รู้เลยว่ามีใครอยู่ลองแบบมาระคายเครื่องกันดูไหมครับถ้าเครื่องกันอะไม่น่ามีหรอกครับพี่ไม่น่ามีครับไม่น่ามีไม่น่ามีแต่มันกินเด้งนะเด้งไม่หยุดเลยอะเด้งไม่หยุดรถเป็นไรบ้างเมื่อกี้รถเป็นไรบ้างรถพังเลยไม่เมื่อกี้แลมโบจอดตรงแอตไม่แลมโบจอดตรงแอตตันนะแต่แลมโบขยับไปดูนู่นเฉยอ่ะรถประมูลมาเท่าไหร่นะคันนี้อะไรนะพี่รถแลมโบประมูลมาเท่าไหร่ครับร้อยกว่าล้านครับพี่โอ้ยพังถ้าพังนี่ขอครึ่งนึงของราคาได้ปะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจไงครับเพื่อนผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าก็เลยขับเข้ามาอ๋อไม่รู้ทำไมไม่ลงมาเปิดดูครับตูมันไม่ขับก็เลยมันไม่ได้สามรอบครับเมื่อกี้ชนสามรอบครับชนเพื่อจะให้รถเข้าได้นะที่ผมเห็นนะน่าจะพังเลยนะน่าชนรอบแล้วขอโทษสักคำก็ไม่มีก็คือเอาง่ายคือเด้งอ่ะสามเด้งอ่ะก็แกบอกไม่รู้ไงก็บอกไม่รู้เขาไม่เห็นแต่ไม่มีโทษไม่รู้ถูกปะไม่เคยดูใช่ไหมครับรถคันแรกของสตอรี่อ่ะที่เขาโดนเปิดกันอ่ะไม่เคยดูใช่ไหมนี่รถคันแรกของน้องผมนะอ้าวชิบหายแล้วเป็นน้องเป็นรถคันแรกด้วยดิโอ้โหแลมโบเจ็บต้องใส่สูทแล้วประจุขอโทษทีครับขอโทษทีครับถ้าชนเมื่อกี้ผมก็เฮ้ยครับขอโทษนี่มันพูดได้หรอเนี่ยรถมันโดนชนโอ้โหพังเลยมั้งเนี่ยโอ้โหข้างหน้าบุบเลยฝากระโปรงเปิดชิบหายแล้วพี่ก็เยอะได้คำขอโทษจริงๆว่ะพี่เฮ้ยมึงได้ไป10ล้านสิบเอ็มอ่ะมึงได้ไปไม่ใช่เหรอสิบเอ็มอ่ะรถประมูลมาร้อยกว่าล้านข้างหน้าฝากระโปรงเปิดนี่ถ่ายพังเลยเหรอตอดโอ้ยพี่ก็ดูดิสภาพข้างหน้าพี่ถ่ายลงหน่อยพี่มีโทรศัพท์ปะไม่มีเลยรถพังเนี่ยโอ้ยแย่จังถ่าย F12 ซื้อโทรศัพท์พังเลยเหรอรถอะยับเยินอะพี่เขาชนเหรอครับเอ้าสันเด้งไป3ทีเนาะ อะไรก็หลุดแล้วอะดูดิอะไรหลุดได้แค่คำขอโทษรับผิดชอบไหมครับซื้อมาร้อยกว่าล้านนะยังไงครับรับผิดชอบไงผมรับผิดชอบไหมครับเนี่ยเพราะว่ามันก็เกิดเอาผมไม่เอาอะไรแล้วผมไม่เอาอะไรแล้วอะผมไม่หมวกเป็ดอะไปเบิก300โลอะมาใหม่ปะไปเบิกมาใหม่ปะไปเบิกมาใหม่ใช่ไหมเบิกแล้วหมวกเป็ดอะหมวกเป็ดได้ยินไหมครับเอานี่ว่าไงครับว่าไงบ้างเบานะนี่อันนี้เบาอีกแล้วนะครับนี่สองคนแล้วนะในแก๊งตัวเนี้ยผมไอ้นี่ข้างนอกอยู่ครับโทษทีขอไม่อะไรข้างนอกครับไม่ได้อยากรู้เลยครับอะไรเขาบอกว่าอะไรอ่ะเบิกหรือเปล่าเขาน่าจะเบิกน่าจะเบิกไม่เบิกไปเบิกมีอะไรหรือเปล่าครับได้300โลไม่มีครับ300โลไม่มีครับคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้อ๋อคันเมื่อกี้400ครับคันเมื่อกี้มาเบิกมาโอ้ตามกล่องตามกดตามอะไรหมดเลยนี่ก็ข้างนอกวนกันไปหมดมั่วไปหมดใครมั่วครับพี่เปาเอาดีๆนะพี่ฟังอยู่พี่ก็ฟังทั้งหมดแหละพี่ก็รู้อยู่สบู่ไทยไหมล่ะน้อง ไม่น่าทำให้มันเป็นจะยากเลยทำให้มันง่ายๆดีกว่าพี่ว่าเออเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไงพี่บอกเอ้ยผมไม่เอาหรอกตรงตามบ้านเลนบ้านเลนไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่เอาอะไรอยู่แล้วพี่ติอยู่ปะเนี่ยผมไม่เล่นสมราคาเอาไอ้สามไอ้400โลคันเนี้ยขับไปลงทะเลแล้วถ่ายรูปผมดูได้ปะแล้วผมจะไม่อะไรเลยไม่ใช่อ่านว่าติหรอกทุ่มจุดอ่ะได้ไหมขอให้หัวเป็ดเนี่ยหมวกเป็ดเนี่ยขี่ไปนะอันนี้พี่เปาได้ยินใช่ไหมครับว่าเขาพูดแล้วนะหมวกเป็ดอะอะไรนะ
พูดแล้วนะครับว่าถ้าผมเอาแผลรถชนผมเอาแผลรถชนรถชนเมื่อกี้รถชนเมื่อกี้มันเกิดการอุบัติเหตุหรือเปล่าสามอุบัติเหตุอะไรครับสามรอบรถยังไงต่ออีกครับมันก็ถ้าเขาสั่งไปก็ตามตามนั่นแหละครับมันน้องพี่แล้วว่าคุณชนเพราะอะไรคุณชนเพราะใหญ่คุณเอารถเข้าเข้ามาได้คุณไม่ได้บอกว่าผมขยับแล้วคุณชนนั่นรถกระแทกมาโดนผมเมื่อกี้มันได้มีเรื่องมีเรื่องกันเนาะไม่น่าโดนเมื่อกี้ผมไม่เห็นโดนใครครับโอเคโอเคใช่ผมอยู่ใกล้โทรศัพท์ให้ผมนึงดิบอกแล้วว่าขอสเปรย์พี่ด้วยขอสเปรย์พี่ด้วยเดี๋ยวสเปรย์ทำง่ายอ่ะทำให้มันเป็นเรื่องยากอะไรอ่ะมันเป็นทางเข้าบ้านครับมันอาจจะมีนะมองไม่เห็นหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งครับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งกำลังไปสามรอบนะเป็นทางเข้าครับมันสามรอบครับก็ไม่รู้หรอกครับประตูมันก็สูงครับสามรอบครับชนรถครับไม่ชนประตูครับประตูอยู่แค่ตรงนั้นครับแต่รถผมจอดอยู่ตรงเนี้ยเอาง่ายอ่ะประตูก็คงไม่ใช่ก็จริงอันนี้ก็เห็นด้วยทำให้มันเป็นเรื่องยากแล้วว่าเรื่องง่ายๆแค่ขับรถแค่ขับรถลงทะเลแล้วถ่ายไหมพวกผมดูเนี่ยโอ้รถพังเลยฮะหมดหัวตั๊กขับไปไหนวะขับลงทะเลตรงไหนก็ได้เออขับไปลงทะเลตรงไหนก็ได้เพื่อนขับไปเลยไปเลยขับแล้วถ่ายลงทวิตด้วยนะเออค่อยถ่ายดูหลักฐานเลยนะโอ้ไม่หน่อยเวลาคุกขับยูโรไปเลยได้มึงขับยูโรไปเลยขอบให้คนไปรับน้องด้วยไปให้คนไปรับน้องด้วยนะทำไมคนนี้เขายังจอดรู้เรื่องวะขับมายังจอดแบบข้างนอกเลยเออทำไมคนนั้นรู้เรื่องทำไมคนนี้ไม่รู้เรื่องที่เก็บรถอยู่ทางซ้ายใช่ไหมเครื่องไหมระคายเครื่องกันหน่อยไหมไม่เครื่องครับรางวัลที่4ระคายเครื่องกันหน่อยไหมถ้าจะมาเครื่องกันนะพี่เต่าก็สเปรย์ไหมครับพี่ได้มารับโอเคโอเคจุกๆเหมือนเขาจะเด้งว่ะดูดิเขาแบบขึ้นฮัตอ่ะเออผมว่ามีเด้งนะถ้างานนี้มีเด้งนะอีโวเขาถอยหาลุงแป๊บฮัลโหลครับบอกอีโวถอยหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนผมขับลงมาชนอีกเดี๋ยวมันมีปัญหานะฮัลโหลครับพี่ชายใหญ่รถพังครับรับแลมโบพังเวลาคุกพี่เปาสวัสดีครับไปรับตอนไหนรับตอนไหนเอาเลยนี่นะไปรับพี่ออกแล้วขอโทรศัพท์เพื่อนหน่อยครับมีป่ะพี่ออกแล้วแต่พี่เปาได้นี่ยังออกยังออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่ออกแล้วพี่ได้หมดแล้วครับผมครับแล้วเพิ่งคว้าเอามาอาหารด้วยอันนึงอันนั้นแหละคว้ามาใหม่รอบใครนี่อันนี้พี่ตอนดิพี่ตอนเข้าไปเมียอ๋อนาคุกนี่เอานาคุกนาคุกโคเดี๋ยวพี่ตีมารับครับเดี๋ยวพี่ตีมารับก่อนหรือว่าไงมานะไม่ต้องรับละอันนี้ต้องอะไรครับเดี๋ยวรอเจ้าของเรื่องรอเจ้าของเรื่องมาครับเพราะพี่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับพี่ตีไปหน้าบ้านเล็กเลยก็ได้เรื่องเมื่อวานแล้วครับพี่เปาใช่ปะฮะเรื่องเมื่อวานใช่ไหมพี่ใช่เรื่องเมื่อวานครับเรื่องเมื่อวานโอเคแต่มีหลายเรื่องครับผมว่านะคุณอะหลายเรื่องจัดเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรอะเขาก็มาเล่าให้ผมฟังอะแต่ไงทรงคุณเครื่องพวกผมจัดเลยผมก็งงว่าคุณเครื่องพวกผมเรื่องอะไรคือในต้องเล่าเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าคือยังไงผมคือพี่มองว่ามันแบบมันตามกฎเกินไปอ่ะจนแบบจนที่ผมอธิบายจนไม่รู้ว่าแบบว่าอะไรมันแบบควรแบบควรทำไม่ทำอ่ะเออกฎมันต้นใหญ่กำลังมากฎมันก็ถูกเว้ยไม่เถียงถ้ามาแบบนี้ผมจะทำอะไรได้อ่ะผมว่าทำอะไรไม่ได้ผมว่าต้องรับทุกอย่างใช่ป่ะครับไม่ใช่รับทุกอย่างเว้ยมันคุยกันได้มันแค่ระเบิดบ้านมันยังไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะล่ะไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกครับพี่เปาถามคนที่เขามาก็ได้ครับอ้าวตอนว่าไงมันคุยมันคุยอะไรก็คุยได้มันเลือกที่จะชุบมาคุยก่อนก็ได้ถูกป่ะล่ะน้องชายแต่น้องชายเลือกที่มีหลายเวเว้ยเออกูอยากรู้ว่าเป็นแก๊งไหนกูอยากซ่ากูอยากติดอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดถูกปะอืมนั่นแหละโอ้ยมีเหตุผลนะเนี่ยเอาไงตอนที่พูดก็คือถ้าเป็น JK คุณไม่กล้าแต่เป็นแก๊งเล็กกว่าคุณก็น่าจะโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนะเขาบอกเดี๋ยวเขาบอกของตามโกรธถูกปะล่ะไม่คุณพี่ไม่ได้พูดดักจุดเลยคุณแน่อยู่ทางสายกลางแล้วคุณอยู่ทางสายกลางแล้วคุณพูดถูกแล้วคุณอยู่สายกลางถูกแล้วพี่ก็งงว่าแบบสุดท้ายก็ตามกฎแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาไม่ลองไอ้ที่เขารู้อยู่แล้วพี่เชื่อผมเถอะก็พี่ถึงถ้าเป็นแก๊งถ้าเป็นแก๊งเล็กปึ้มนิดหน่อยอ่ะเขามันเรียกมาคุยดีมีปัญหาวะมาเงินมาถูกป่ะเขาไม่รู้เป็นแก๊งใหญ่เป็นแก๊งใหญ่กว่านิดหน่อยไอ้ดีซีแป๊บบนหัวแป๊บน่าพูดเลยบายเอ้ยพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีเรื่องอะไรพี่ตีเรื่องอะไรผมว่ามันเครื่องลวกลาละอันนี้คือถ้าเป็นแกงเล็กกว่าพี่ไม่น่าพูดดักเลยนะถ้าเป็นแกงเล็กกว่านี่น้องน่าจะแบบชุ่มมาคุยถูกป่ะถ้าไม่อยากมีปัญหาหรือว่ายังไงเรียกเงินแป๊บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอรู้ว่าเป็นแบบแกงใหญ่ทวิถ่ายลงน้ำแล้วครับพี่จุกเฮ้ยอะไรครับลงแค่รออันเนี้ยคืออะไรอันเนี้ย
อันนี้เด้งเหรอนี่ล้อหลอกป่ะแหมล้อหลอกล้อเล่นลงแค่ล้อเนี่ยอันนี้คือลงแค่เข่านะผมบอกให้ลงทั้งคันนะตอบตอบทวิตเลยครับตอบทวิตเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงอ่ะเมื่อกี้โทรศัพท์ต้องการยังไงครับกดวอลเลยครับกดวอลไปเลยหมดแรงครับเป็นไทรอยครับแขนซ้ายเขาบอกว่าเขาไม่รู้แต่เขาแจ้งเลือกแจ้งทีซีก่อนไม่เรียกมันชุบหลอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาเล่นตามกฎเขาเล่นตามกฎเขาเล่นตามกฎใช่แข็งแกร่งไปไงเขาเล่นตามกฎแต่ถ้าเป็นแก๊งเล็กนะดอทมากไปเป็นแก๊งเล็กเลือกมาชุเลือกชุบมาคุยแป๊บคุยแป๊บเอาเอามาเอามาสิบล้านมามามาพี่ขอหน่อยอ๋อมาตอนเราเป็นเราตอนเป็นเราเป็นประชาชนปะใช่เอามาเอามาหน่อยเอามาหน่อยสิบล้านสิบห้าล้านเอาม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 าแก๊งพี่อยากได้พวกเสกเงินบริจาคอยู่ถูกปะเป็นแก๊งใหญ่อะทีซีแป๊บเล่นตามกฎแป๊บเลยกดโดนส่งตีนเนี่ยอันถูกป่ะไอ้เลเวลเปอร์เป็นไรกับไอ้เลเวลเปอร์ไม่ไอ้พี่ถามอีกทีได้ป่ะคือไอ้ตอนที่เข้ามาบ้านอ่ะมันเห็นเป็นรถอะไรอ่ะครับไม่ผมถามรู้ใช่ไหมว่าเป็นรถรุ่นไหนรู้ใช่ไหมครับผมก็อธิบายไปพี่อย่างที่บอกไงเขาไม่รู้ว่ารถอาจจะขโมยมาก็ได้ไงตอดรถขโมยไปยืมรถมาอะไรมาแอบอ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้หมดนั่นแหละก็อย่างที่บอกไงมันชุบมาคุยเนาะแต่ไม่เลือกชุบมาคุยแต่ว่ามันติดเขาก็อยากติดอยากนั่นแหละมันก็เมคเซนส์นะตรงที่ว่าแบบเออมันเป็นรถ JK นะเราก็แบบไปป้นมาโอ้โหของแดงของลืมแก๊งใหญ่ก็รู้อยู่แล้วเออเอาเข้าทางพอดีก็ไป JK อ้าวรู้อยู่แล้วอ้าวจับตรง CC เลยแล้วกันประมาณนั้นเออวงแตกใช่เลยเนาะอาวุธแดงสนับแดงอิ่มสนับแดงมาเชแดงเออถ้าพี่ก็เลยบอกนี่ไงว่าถ้าพี่ไม่ฟังพี่ก่อนดีถ้าเป็นแก๊งถ้าเรื่องนะถ้าพี่เป็นแก๊งเรานะพี่ไม่อยากมีปัญหาพี่ไม่อยากติดนะพี่จกเข้าไปนี่มันแค่ระเบิดเองเนี่ยมันระเบิดเนี่ยบอกว่าพี่จะบอกน้องว่าไม่เป็นไรให้เขาทำไปวันไหนเราพร้อมค่อยไปเล่นกับเขาเขาเรียกว่าอยู่เป็นเนาะอันนี้ก็จริงนะอันนี้ก็จริงนะอันนี้โหดจริงเนี่ยเมื่อวานฟังใหญ่ตอนมาอยู่ครับว่าทำไมต้องถึงขั้นต้องปรับต้องให้เสียเงินกันเลยอ่ะนั่นแหละเดลิเวอร์นั่นเนี่ยผมแจ้งทีซีครับตามกฎแล้วก็เขาก็ทำตามกฎอ่ะใช่ไม่ไม่ไม่ตามกฎแล้วพี่ถามหน่อยไม่เห็นรถไม่เห็นอะไรเลยเหรอหรือมองโบกันเลยดิใช่มันไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวไม่กระตอนยังไม่สลบอ่ะเรายังจำกันได้อยู่เลยเอ้ยขึ้นรถมันดิเฮ้ยรถมันหลุดรถไฟฟ้ามันหลุดนี่รู้ได้ไงเลยครับเนี่ยโอ้ยพี่ยังไม่สลบน้องอ๋อโอเคครับคือรถมันเลยเหรอคือรถมันแสดงว่าก็รู้เป็นแก๊ง JK แต่แรกอะดิผมไม่รู้ผมก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นรถผมก็รถอาจจะขโมยมาก็ได้ผมก็อธิบายไปแล้วไงครับสวยไม่ไหนพี่ขวดดูปากนี่ปากน้องปากตอแหลนี่มาหายะนี่พี่มีอยู่2อันเนี่ยเอาไว้ปากลิ้นพวกลิ้น2แฉกรับป่ะรับป่ะไอ้พวกลิ้น2แฉกอะบอกปากบอกไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีนู่นมีนี่แต่เราพร้อมติดอะเครื่องเราอยากติดนั่นน่ะจับใจเลยริปเปอร์รู้ไหมผมไม่รู้ไม่รู้นั่นนี่เมล่าแล้วพี่แดนนี่ก็บอกผมว่ามี2แก๊งโอ้โหนี่แหละก็บอกแล้วนี่ไงแต่เขาบอกไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเขาใช้สิทธิ์ต้นจืดประเด็นเลยอันนี้เนี่ยเป็นแก๊งเจเคแล้วจะทำไมครับติดอะไรไหมสตอรี่หนึ่งเล่นได้แค่5 ล้าน 10 ล้านไอ้ที่ได้ยิงประตูบ้านเสีย20กูเลยจะเชื่อไม่ติดครับไม่ติดครับรุนแรงขนาดนั้นเลยวะแล้วคุยเรื่องเรายังไม่จบเลยอ่ะแล้วไปชนรถน้องผมอีกอ่ะคือประเด็นเนี่ยมันแค่ระเบิดประตูบ้านเว้ยมันตามกฎพี่ประเด็นแรกอ่ะมันก็แค่ระเบิดประตูบ้านแล้วเราก็รู้ว่ามันจะโดนมันจะมี2แก๊งแล้วเราก็รู้ว่าเราจะได้10ล้านอ่ะแค่นั้นแหละมันก็ไม่ผิดหรอกไม่ใช่หัวธุรกิจอันนี้นี่ดูหัวมันเองจริงแล้วมันก็ไม่ไปกี่ล้านเนี่ยไม่ไม่โอ้ยอันนี้หัวหมอนี่หว่ามันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันแค่มันดูทรงแล้วมันหิวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่พี่มองนะตรงๆนะฟาร์มบ่อยแล้วเนาะกินสาบแบบการฟาร์มแม่งออกเลยเนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่รู้ว่ะอธิบายยังไงอ่ะอันนี้ผมบอกแล้วพี่เปามันก็ผมก็แจ้ง TC ไป TC เขาดำเนินการแล้วนี่ผมทำยังไงครับเออพอรู้แล้วทำไมไม่บอกว่าพอรู้ว่าเป็นแก๊งเนี่ยอันนี้อ้าวแล้วทำไมแล้วทำไมไม่บอกว่าแบบว่าเออพี่ TC 10ล้านผมไม่เอาเดี๋ยวผมกลัวมีปัญหาภายหลังเงี้ยหรือว่าแบบอย่างที่ผมบอกผมไม่รู้ว่าแก๊งไหนเพราะก็ไม่ได้บอกไม่รู้อีกแล้วรู้แล้วทำแล้วตอนนี้พอรู้แล้วไงต่อล้อหลอกในทวิตเตอร์อะไรเนี่ยก็ไม่ยังไงครับก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับมันมองโบครับมองโบเนี่ยมองโบคือยังไงครับมองโบแล้วเนี่ยดูในทวิตเนี่ยในทวิตเหมือนล้อหลอกเลยอ่ะโหลครับทำไมครับคืออะไรอ่ะอันนี้ไอ้หัวเป็ดล้อหลอกครับอันเนี้ย
โอ้ยเขาบอกว่าลึกยังครับพี่ชายอันนี้ที่พี่ยอยักษ์ยาวนี่คือพี่ชายทำไมกูแบบไอ้นี่วะทำหลอกที่บอกแล้วครับอย่างหลอกแบบนี้พอยังพี่ชายให้หน่อยอันนี้คือหลอกนะครับผมว่าเด้งไหมว่าลองเด้งลึกลึกพอยังอ่ะเขาบอกอ่ะเด้งกันหน่อยดีกว่าเราจะตะเคืองกันขนาดไม่ไม่เทปไปกูไม่แจ้งเตือนว่าไอ้เหี้ยผมจะได้ทำตามกฎไงผมจะตามกฎเหมือนกันไงผมจะเอาตังค์พวกผมคืนน่ะที่ผมโดนปรับอ่ะก็ลองไปถาม TC ดูก่อนได้กันแล้วก็ได้ไม่เอาจะถามคุณเนี่ยตามกฎมันก็คุณได้ไปแล้วนี่10ล้านเนี่ยอยู่ในตัวคุณไม่ใช่หรอขอล้วงหน่อยได้มั้ยล่ะอ่ะหลังวันที่4ขอล้วงได้มั้ยอ่ะพูดตรงๆแล้วอ่ะเอาไปเยียวยาเอาไปอย่างเงี้ยเอาไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่มันบอกให้คืน10ล้านเล่นดีกว่าอยากเล่นนะหน้าดูอยากทรงอ่ะอยากเล่นอ่ะถูกมั้ยล่ะอยากเล่นรถมีปัญหาอีกรถพังเจ๊งงแทบเลยเนี่ยแล้วลิปเปอร์ไปแพ้ใครมาครับถึงได้มีโปรเทคอ่ะแพ้ JK ครับพี่ถีเอาหรอมันนานขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหจะเป็นเดือนแล้วครับยังไม่3 3เอ้าหรอผ่านมากี่สัปดาห์แล้วอ่ะน้องลองตอบให้พี่ชัดๆให้ฟังหน่อยดิอันนี้เข้าสัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับสัปดาห์ที่4หรือเปล่าไอ้โปรเทคโปรเทคกี่วันหรอคิดใหม่คิดใหม่เดือนป่ะให้เป็นเดือนเลยป่ะโอ้ที่4เหรอใช่ครับเป็นเดือนเป็นเดือนเลยไงอ่าก็ TC บอกเขาจะปรับใหม่อยู่ครับหลังสิ้นเดือนนี้เขาจะปรับเขาก็บอกว่านานจริงอะครับนานจริงเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้น TC ก็ซัพพอร์ตโดนอุ้มอย่างเดียวแทบไม่เสียอะไรเลยพี่ใช่นานจริงครับนานจริงเสียอะไรครับรอบที่แล้วเสียอะไรครับเขาบอกว่าโปรติงมัน 5-14 วันเองเอาเลนลิปเปอร์สวนด้วยไม่ใช่หรอสวนเรื่องอะไรครับพี่ส่วนเรื่องที่อยู่หน้าบ้านนะครับเขามาเป็นโจรครับพี่ตีเขามาเป็นโจรเขามาเป็นโจรครับผมต้องบอกก่อนโลโจรโลโจรมีใครมีกาแฟบ้างพี่มีเออโจรจะโดนปรับแบบแก๊งตอนแรกไหนพี่ตอนแรกไหนกระเป๋า1009ใช่โดนปรับแบบแก๊งเลยโลโจรในแบบแบบไม่ผมก็บอกอยู่นี่ไงพี่ตีเขาบอกว่าถ้าเป็นแก๊งเล็กอ่ะเขาจะเรียกชุบมาคุยไอ้นี่พอจบไปของแดงเลยอะไรผมคุยกับพี่ผมเป็นอะไรร้อนอีกแล้วเนี่ยมีอาการเฮ้ยมีอาการว่าเคยให้น้องเฮ้ยนี่พี่คุยกับพี่ชายพี่แต่เย็นเออถ้าเป็นแก๊งเล็กอ่ะเขาจะเรียกชุบมาคุยพอเป็นแก๊งใหญ่ปุ๊บให้ทีซีก่อนจริงจริงหน่อยเป็นแก๊งต้องลองถามทีซีนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะไม่รู้อีกแล้วโยนไปก็คือเลนิปเปอร์ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยผมก็เลยบอกเลยนี่ไงว่าถ้าผมเป็นเขาอ่ะถ้าผมเป็นเขาอ่ะแล้วจบไปแล้วดูผมจะเรียกชุบมาคุยถ้าไม่อยากมีปัญหาไม่งั้นก็ปล่อยผ่านถ้าไม่อยากมีปัญหาหรือว่าหิวเงินนะคุมได้อย่างงี้ใช่ไหมไม่มีแก๊งไหนใหญ่กว่าทางไม่อันนี้ผมขอถามก่อนว่าของแดงเนี่ยจบลงไปมันจะมีแค่แก๊งเดียวหรอครับทำไมแล้วทำไมไม่เลือกชุดมาคุยล่ะครับน้องผมไม่ได้เลือกชุดมาคุยผมก็บอกตามกฎเนาะตามกฎนะไม่ควรชุบเราไม่ควรชุบไอ้ต้อยเขาไม่ชุบโจรอยู่แล้วน้องมันเป็นโจรอ่ะไม่มึงฟังกูสิมึงมาเป็นโลโจรอ่ะเขาจะชุบโจรขึ้นมาทำไมเราถูกปะล่ะแก๊งนี้ชอบชุบโจรด้วยชอบหิวเงินเนาะเรียกมาเอามาขังบ้านนิดนึงเขาไม่ชุบโจรหรอกเป็นประชาชนใช่ไหมหรือว่าเป็นมีแก๊งเหรอแก๊งไหนตามกฎแต่ตอนที่มึงเคยโดนอ่ะตอนที่มึงเป็นประชาชนเขาทำไงตอนที่มึงเป็นโจรชุบเนี่ยครับชุบผมเรียกมาคุยก่อนด้วยไม่ส่งทีซีครับทีซีไม่ได้โปรเทคโจรเอ้ยไม่ได้โปรเทคประชาชนครับไม่แต่ครั้งนี้ก็เป็นโจรเหมือนกันนี่แต่มีบัตรส่งทีซีแต่มีบัตรแก๊งครับมีบัตรแก๊งเช็คแล้วได้ส่งตำรวจไหมครับตอนที่เป็นโจรครับส่งมีบัตรแก๊งตอนที่ผมส่งให้ทีซีครับโจรไปมีบัตรแก๊งครับผมก็โทรให้พี่โนมาแล้วแต่ถ้าง่ายคือส่งตำรวจเอาพูดตรงๆเลยแบบไม่ปาดตอแหลเลยคือเราก็อยากเด้งเราก็หิวเงินส่วนหนึ่งถูกไหมใจหนึ่งก็อยากแบบว่ากลัวโดนเด้งอีกใจหนึ่งก็หิวเงินเลือกที่เอาบ่องเงินดีกว่าคือลุงพอรู้ว่าเป็น JK แล้วทำไงต่อพูดตรงๆเลยแล้วกันถูกไหมพูดตรงๆดีกว่าเอาไป10 เล่ม 10 เอ็มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกปะเนี่ยก็เนี่ยรู้ว่าเป็น JK แล้วทำไงต่อครับเลยตามเลยเพราะเป็นกฎหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะปล่อยเลยตามเลยถูกไหมน้องผมก็บอกว่าเป็นกฎที่ TC ตั้งขึ้นมาเอาพี่รู้แล้วอันนั้นน่ะพี่รู้แล้วเนี่ยพอรู้ว่าเป็นตังค์ใช่มั้ยครับพอเป็น JK แล้วทำไงต่อต้องคืนตังค์ใช่มั้ยอ้าวไม่ใช่ตัวน้องมันอยู่ที่ตัวน้องมันไม่ใช่ต้องคืนตังค์อ่ะแต่ว่าต้องถามว่าควรที่จะทำไงต่อดีกว่าควรเนี่ยควรดีกว่าใช่คำว่าควรไอ้แบงค์นี่ไงอ่ะเนี่ยพอน้องรู้ว่าเป็น JK แล้วอ่ะน้องจะทำไงต่อแบบนี้มันได้เหรอครับแบบมาเป็นโจรแล้วแบบทีก็แบบมาเอา JK แบบเนี้ยน้องมันได้น้องไหวมั้ยเนี่ยพี่บอกว่ายังไงเนี่ยผมไม่ได้แต่ผมไม่รู้ไงว่าเขาเป็นโจรผมก็บอกเขาเป็นโจร
ราะมาเป็นโจรผมจะรู้ได้ว่าเป็น JK กันนี่ไงกับพี่มาบอกให้แล้วนี่ไงกับพี่มาบอกน้องเนี่ยมาบอกให้เนี่ยเออก็บอกว่าเออมันเป็นตัวพี่เองน้องติดอะไรหรือเปล่าไม่ติดครับผมก็บอกพอรู้ว่าเป็นพี่แล้วทำไงต่อจะทำไงต่อเอางี้มึงอยากโดนรังควานไหมเลนเปอร์กูถามจริงๆอ่ะเนี่ยโดนรังควานไม่พอรู้ว่าเป็นเนี่ยพี่ก็บอกให้แล้วนี่ไงเอออันนั้นมันโลโจนอ่ะพี่เข้าใจพี่ก็บอกไปแล้วนี่ไงเออเป็นพี่เองครับขอโทษทีครับขอโทษทีอ๋อขอโทษใช่เหรอใช่ครับใช่ครับใช่ไม่หายหรอกถ้าขอโทษมันตายหรอกขอโทษเหมือนอากาศพี่ไม่ได้ยินเลยอ่ะน้องอะไรครับต้องการอะไรครับต้องถามก่อนมึงก็คุยกับมันอ่ะมึงก็ถามมันดิไม่มีดราม่าหรอกติดกับมันดิอุ้ยถามมันดิก็ไม่รู้จริงครับที่ต้องการอะไรครับไม่มีดราม่าหรอกไม่รู้ครับไม่รู้มันไม่เสียอะไรใช่เองบอกไม่รู้พี่ก็ตอบไม่รู้เหมือนกันนะใครสื่อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็เด็กน้อยเลยเด็กสาวเหมือนน้องอ่ะตอนเนี้ยพอรู้ว่าเป็น JK ปุ๊บก็เลยแบบอยากปล่อยเลยตามเลยคุยปัดๆไปแล้วก็เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถูกปะมันจะหนักเอานะถ้าหลังหมดโปรเทคอะขอคอมสักเครื่องหน่อยพี่พี่บอกให้อีผมตีรอบพี่แล้วผมก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับแบนนะบัตรประกันก็ไม่มึงก็มีนี่แล้วนี่ค่าพงค่าปรับได้ให้มึงแล้วนี่ใช่โหได้ไป20 M เลยนี่ไม่ได้10 M 20เลยนี่หว่าหวดนี้โดนไป20ค่ารักเองหรือเปล่าได้ไป10 M ใช่ไหม10 M ไม่รู้นะเอางี้ไอ้เรื่องเงินอะผมไม่เอาหรอกแต่หลังวันที่4อ่ะ100ใบไหมเดี๋ยวผมต้องขอถามคนในแก๊งก่อนนะผมตัดสินใจไม่ต้องถามหรอกครับมันต้องถามจริงครับมันต้องถามจริงว่าพวกผมมันต้องฟาร์มมันเยอะครับโอ้ยแล้วตอนแจ้ง TC นี่แต่ได้ถามคนในแก๊งมั้ยครับไม่ผมบอกเลยครับพี่ป๊อปตอนผมแจ้ง TC ผมไม่ได้บอกว่าไอ้ไทยอยู่ป่ะต้องให้อาไทยมาฟังหน่อยให้ TC จัดการเลยครับผมก็ยังพูดอยู่เลยอ๋อก็คืออันนั้นผมยังบอกไหมผมยังบอกพี่อยู่ว่าถ้าเป็นแก๊งอ่ะถ้าเป็นแก๊งเล็กๆอ่ะหรือว่าอาวุธอะไรแบบนิดหน่อยอ่ะเขาจะเรียกมาชุบก่อนอยู่แก๊งไหนโอเคตามแก๊งมาไม่อยากมีปัญหามา10ล้าน20ล้านอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงเป็นแก๊งใหญ่โอ้ไม่ไหว TC ดีกว่าหนังอยู่ในกฎอยู่ในกฎอ่ะพอรู้ว่าเป็นแก๊งใหญ่ปุ๊บพอมาทีตามหลังเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีอะไรกันนะมาอีกอะพี่เปาสงสัยครับพี่เปาถามไหมพี่อ๋อเขาสงสัยครับพี่ว่าสงสัยครับไม่มีอะไรครับอ้าวไอตอนก็สงสัยครับพี่โนว่าไอตอนถามไหมครับเรื่องไหนอะถามไหมครับเรื่องเมื่อวานนี่เฉยครับเรื่องเมื่อวานครับผมอยากรู้เฉยๆเพราะว่าผมมาบอกเขาครับว่าเออเนี่ยเป็นเจพอรู้ว่าเป็นเจเคเขาทำไงต่อไม่คิดแบบออกมาแบบขอโทษหรือมาคุยเลยหรอไม่มีใครบอกนะผมมาบอกเขานี่ไงครับผมมาบอกเขาเลยผมบอกเขาเองครับพี่โนอ๋อครับใช่ครับพี่มันไม่มีใครบอกเขาหรอกครับผมมาบอกเขาเนี่ยเออว่าเป็นแก๊งเป็นแก๊งผมเองเป็นผมเองครับแล้วพี่โนมาได้ไงเนี่ยเขาโทรมาใครครับใครโทรมานี่พี่โนบาได้ครับเอออันนี้ก็จริงนะรุ่นใหญ่มาเองต้องมีคนบอกว่ะผมก็งงลิปเปอร์โทรไปหรอใครแจ้งครับกูว่าผมว่าต้องมีครับไม่งั้นพี่โนไม่มาเองอ๋อตามกฎโอเคตามกฎโอ้โหตามกฎอีกแล้วพี่ตีเขามีเรื่องสงสัยมึงจะอะไรไปมึงจะเคลียร์กันตรงนี้ไม่ได้เลยไงวะที่ว่ามาโรโจแล้วโดนปรับเรื่องแกงครับพี่ตีถามว่าอ๋อไอเรื่องเมื่อวานใช่ไหมอันนั้นต้องถามลุงเลยลุงเป็นคนจัดการเองเรื่องเนี้ยอันนั้นน่ะเออผมไม่ได้อะไรครับพี่โนอันนั้นเนี่ยมันตามกฎอันนั้นผมเข้าใจแต่เนี่ยผมมาบอกเขาเฉยๆว่าเออเป็นผมเองผมนี่แหละที่มาระเบิดบ้านเขาในโรจนอ่ะติดอะไรหรือเปล่าอ๋อใช่ครับมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับทีซีครับไม่เห็นเกี่ยวเลยอะไรแค่คุยเฉยๆครับพี่โนประมาณนี้แล้วใครโทรหาพี่โนหรอครับพี่ชายใครแจ้งพี่โนหรอครับพี่โนมาได้ไงเนี่ยนู่นแจ้งนั่นนี่นู่นรุ่นใหญ่มาเองก็ต้องมีคนละมั้งน่ะใครเขาแจ้งมาพี่ก็มาตามหน้าที่ตามกฎไงกฎเขามี TC ไงเขาก็ต้องแจ้ง TC เรื่องปกติหรือเปล่าตอดเฮ้ยฮัลโหลครับเลลิเปอร์ได้โทรหรือเปล่าอ้าวงงแต๊กอ้าวควักโทรศัพท์เลยดิทีนี้ใครโทรหาเขาหรือเราโทรบอกเขาวะไอ้น้องน้องเล่นตลกให้พวกพี่ดูอยู่เนี่ยเหมือนพี่โยนมีดเลยเนี่ยมีสองเล่มนะใครจะต้องการอะไรครับ
ไม่ได้ต้องการอะไรก็บอกแล้วนี่ไงว่าเป็นพี่ขอโทษไปแล้วนาทีสี่ซะด้วยนาทีสี่ซะด้วยพี่รับคำขอโทษเป็นเงินไม่งั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยอ่ะมีสองอย่างให้น้องเลือกไงพี่รับคำขอโทษแบบนี้ต้องเอาตังค์คืนเขาปะครับพี่โนเอามันก็อยู่ที่เราหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับทีซีเนี่ยอยู่ที่เราอยู่ที่เราเออมันอยู่ที่เราเขาทำตามหน้าที่ของเขาแล้วเออเอากับทีซีเป็นคนปรับอันนั้นพี่เข้าใจทีซีพี่รู้เขาปรับไปแล้วเขาทำหน้าที่ใช่ก็ทีซีเป็นคนปรับแล้วเราได้ตังค์ไปแล้วเขาเนี้ยตังค์อยู่ที่เราเขาเนี้ยมันสิทธิ์ของเราแล้วล่ะเราจะคืนหรือไม่คืนพี่ก็บอกว่าเป็นพวกพี่เองน้องติดใจอะไรหรือเปล่าไม่คืนครับไม่คืนโอ้ก็ไม่คืนก็ไม่เป็นไรก็แค่นั้นเองครับครับผมตามกฎครับไม่ได้ครับพี่น้องเปิ้ลหมดพอถึงที่สี่ใช่ไหมแล้วแล้วเขาชนรถน้องชายผมด้วยครับพี่ฝากระโปรงเปิดอ่ะสามสี่รอบเนี่ยเรื่องรถชนเล่นไม่ได้อ้าวไม่บอกไว้เฉยครับพี่มันมีอาการอ่ะชนสามสี่รอบอ่ะครับแลดูหิวนะอุ้ยไปชุมกันใหญ่เลยถ้าเป็นแกงเล็กผมบอกแล้วว่าเขาจะชุมมาชุมมาแล้วก็ไปบนบ้านกูก็บอกแล้วถ้ามึงก็แข็งอย่างนี้ก็นั่นแหละหมดโปรเทคมึงก็เจอลำฟานนู่นเดือนหน้านู่นได้แล้วทำไมมันนานจังอะครับโปรเทคอะครับมันเขาเพิ่งเล่นไปเอ้าพี่ติบอกมันเล่นกับ JAK ไม่ใช่หรอพี่แต่มันก็จริงนะถ้าเป็นแก๊งเล็กก็ชุบขึ้นมาจริงๆนะกูที่กูสงสัยมากเลยพี่ติถามเขาว่าอะไรนะเราได้เขาเล่นกับแก๊งอะไรเขาบอกเล่นกับ JAK แล้วงงว่าโปรเทคมันนานแล้วพี่โนบอกเขาเพิ่งเล่นไปเล่นกับแก๊งอะไรอีกพี่ก็เล่นไปนั่นแหละล่าสุดนี่แหละตั้งแต่วันที่ในโปรเทคมันเริ่มวันที่12เดือน2ถึงวันที่4เดือน3แล้วมันจะเปลี่ยนครับเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยพี่น้องบอกอ๋อใช่เดี๋ยวสิ้นเดือนมีประชุมทั้งเมืองน่าจะปรับเปลี่ยนอันชุดใหญ่เลยนั่นแหละครูก็เตือนมึงแล้วครูก็บอกมึงแล้วเลเปอร์แล้วสงสัยเนี่ยสรุปจะโกหกพวกผมอีกไหมเนี่ยว่าไม่ได้โทรหาพี่น้องแก๊งไม่ได้โทรไม่ถ้าได้โทรไหมครับว่ามีคนตามก็น่าจะมีคนโทรครับสรุปแก๊งเราได้เป็นมีคนโทรไหมเนี่ยก็จะมีแหละตามกฎเขาได้ตามกฎแล้วไม่แค่ให้มารับฟังใช่ใช่ครับอยากรับฟังด้วยเฉยๆที่หลังก็เรียกมาเรื่อยๆเลยเรียกมาได้เขามาได้แล้วเขาว่างแล้วทีเสียการว่าตอนมึงมีอะไรติดกับมันหรือวะมันก็คุยกับมันไปมีครับมีตั้งแต่ปากตอแหลตั้งแต่ยังโกหกผมอยู่เลยถ้าจบตั้งแต่ตรงนั้นนะผมบอกแล้วว่ามันก็จบถูกไหมคุณจะจบคุณจะจบกับคนในแก๊งทุกคนอะไรมันต้องตัวรอดไงแก๊งระดับเนี้ยมึงเข้าใจไหมครับพี่เข้าใจอยู่ครับมันไม่ใช่แก๊งใหญ่แก๊งโตมันแก๊งมันจะล่อแร่ล่อแร่ผมก็เลยบอกอธิบายให้เขาฟังว่าถ้าผมเป็นแก๊งเขาอ่ะผมอยู่ในจุดอย่างเขาอ่ะผมจะบอกว่าคนในแก๊งว่าผมจะบอกในแก๊งว่าเออบอกว่ามันต้องแก้ผ้าหน้ารอดมึงฟังไม่มันเหมือนแบบว่ามันแบบมันเอาตัวรอดไงเอาตัวรอดเออมันก็แก้ผ้าหน้ารอดนี่ไงเอาตัวรอดไวไปเอาจริงๆอ่ะผมจะปล่อยเลยนะถ้าไม่อยากมีปัญหาอ่ะให้เขาระเบิดไปไม่เป็นไรเรามาคุยกันต่อเหมือนเดิมให้เขาทำไปไม่เป็นไรเพราะเราไม่อยากมีปัญหาแม่ผมก็ถามสรุปสุดท้ายพวกผมผิดใช่ไหมครับไม่ผิดเขาไม่มีใครไอ้น้องถามพี่กี่รอบแล้วเนี่ยน้องชายเป็นไรเนี่ยเราเล่นตามเปล่าเนี่ยผมเห็นพี่ชายพูดบนไปเออพี่ก็บอกเฉยเห็นน้องมีอาการพี่ก็เออเห็นทีซีมาใหม่พี่ก็เล่าไปอีกรอบเป็นไรอ่ะน้องติดอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ติดครับเราก็เล่นตามกฎน้องอ่ะต้องดูด้วยที่ต่ำที่สูงอ่ะน้องก็น่าจะรู้อยู่เป็นนี่หมดเลยตอนนี้จืดก้มลงก้มลงไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงก็โดนหรอกพี่ต๊อดพี่เปากูยังก้มเลยไม่เห็นเหรออ้าว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 เป็นไรอ้าวโอ้ปล่อยไหมครับเนี่ยฮัลโหลโอ้ยเฮ้โอเคครับงั้นหลังวันที่4เนาะครับก็รีบฟาร์มแร่ฟ้าแล้วผมรับนะไอ้พวกแร่สีอ่ะชอบคุณจะจบกับคนในแก๊งพวกผมคนข้างหลังผมคุณจะจบกับใครก็ช่างอ่ะแต่คุณไม่ได้จบกับผมไงถูกไหมล่ะคุณปาดเลือดที่จะปาดตอแหล100ใบอ่ะผมบอกแล้วกัดผมไม่ปล่อยหรอกยิ่งกว่าพิทบูอ่ะมาบ้านเลสละเขาบอกมีงานหึมใช่เหรอเออยังไม่ได้ฉีดยาหมาบ้าด้วยตามนั้นเลยลิเปอร์ตามนั้นโอเคครับพี่ตีไม่เจอกันนั้นไม่ได้เจอครับไม่เจอครับพี่ตีไม่เจอครับเจอไม่เจอครับมึงไม่เจอกูเจอมึงแน่แค่นั้นเออตามนั้นหนีหน่อยครับเหม็นกินสาบหนีหน่อยครับไปฟาร์มเลยลิเปอร์ไปฟาร์มต่อ
ไปฟาร์มเนี่ยครับเราฟาร์มไปฟาร์มทำอะไรวะเพื่อนระวังชนเขาระวังชนเขาไปฟาร์มเราต้องทำอะไรวะเพื่อนเราไม่ฟาร์มต้องทำอะไรวะถ่ายตังค์ไงเราจะไปเดินชนรถเขานี่เลยครับก็ออกแล้วพี่ไม่ฟาร์มต้องทำอะไรธนาคารจะมาแค่เดี๋ยวจะไปเล่นธนาคารมีพี่มาเอาอยู่แล้วคุยอะไรวะผมบอกแล้วมันล้อหลอกเราด้วยนะบอกแล้วมันไม่กลัวมันไม่เคลียร์หรอกได้ยินแล้วคำพูดมันอ่ะเฮ้ยทำไมให้หลังวันที่สี่อ่ะมึงก็อยากให้มันฟาร์มแค่นั้นเองมันมีวิธีได้ปวดได้ตามได้หรอกย้อนหน้าคุกดีกว่ารถสี่ดีกว่าไม่แต่ผมอยากรู้ว่าแค่ยิงประตูบ้านเสีย20ล้านเลยเหรอวะสองแก๊งไงสองแก๊งไงสองแก๊งมันมีโปรเทคตามกฎโอ้ยตามจริงอ่ะเอาจริงๆอ่ะทุกแก๊งแล้วมันจะเรียกทุบมาคุยก่อนนะใช่ไม่งั้นก็ฆ่าอีกทีก็เรียกส่งทีซีอะไรอย่างเงี้ยงงไหมพี่อย่างน้อยเรียกทุบมาคุยอันนี้มันแบบว่ากฎมันเคร่งศาสนาเคร่งกฎเกินไปอ่ะน่าจดนิตินะไอ้เหี้ยเนี่ยปากมันรู้อยู่เลยว่ามันรู้อยู่แล้วพี่ถึงบอกไงมันรู้อยู่แล้วเดี๋ยววันที่4ผมจัดให้เอาง่ายมันเคี้ยวอ่ะมันมันเคี้ยวอ่ะเอาง่ายมันเคี้ยววันไม่สงสารจะเอาวันป๊อกให้ได้อ่ะก็เห็นถ่ายรูปทวิตไม่ได้นั่นแหละจุกบอกว่ารถไปจมน้ำอ่ะไปจมแล้วก็ถ่ายรูปมา5นิ้วพี่จุกอยู่ไหนพี่จุกกำลังกลับบ้านอ่ะมาปะเมืองเจรีละทำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยไอ้เหี้ยเจ้าหัวร้อนเลยแม่งกลัวโดนธนาคารที่ไปเล่นเอาเล่นธนาคารเผื่อได้มาไปด้วยนะพี่ก็พักเร็ววะวันนี้เมืองลีนี่ก็พักแล้วครับจัดเช็คหมดนะเช็คหมดไอ้เหี้ยไม่สนเฮ้ยอีมันยืนทำทรงอยู่ในบ้านเนี่ยพามันไปธนาคารในบันเมย์ดูมาดีไม่มีทีมงานนะไม่รอทีมงานไปนะน่าจะโดนกันทีไม่ธนาคารเราโดนไปยังเนี่ยยังไม่เลยแล้วแมวอวารอนมาอยู่ธนาคารเรานี่ไอ้ไอ้ไปนี่กลับไปบ้างแบบไปเอากรอบอ๋อเราเล่นได้เหรอเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามใช้กรอบบ้านเหรอใช่ป่ะมาเล่นนี่เหรอวะเล่นเราเล่นไหนอะลงตรงเอเบแต่ว่าไปเอาก่อนโอเคโอเคโอเคใครมาเปล่าย้าวสิบล้านมันไม่ได้เสียนะเว้ยสิบล้านมันแค่แบบมันแค่แบบรถเบปซี่โคตรเท่อะ10ล้านมันแค่แบบมันก็คืนก็จบแล้วเว้ยจริงเพราะมันไม่ได้เสียอะไรอะไม่ได้เข้าเนื้ออะไรเลยด้วยพี่เจอเราล่าสุดมันโดนสกอร์ไปเท่าไหร่วะ80 13เอ้ยเสียงอะไรอะเสียงบังไฟพญานาคใครวะมันสูญเสียอะไรวะมีแต่กูเนี่ยสูญเสียอุ้มเออไอ้เหี้ยกูอุ้มตั้งเยอะแค่ทรงไอ้อ่ะแม่งคำพูดแม่งแอคจัดเลยอ่ะเดี๋ยวกูจัดให้เหี้ยเป็ดเดี๋ยวกูให้เป็ดหรือเล่นธนาคารล้อหมดทางหน้ากูจัดอ่ะโจนอ่ะไอ้เหี้ยโจนเอางี้นะวันที่4พี่จุกผมเอานะ4อะไรมันวันนี้5ไม่พี่ชายกูจัดแล้ว5ที่8วันที่4กูอยู่ยาวให้มันไม่ได้ปาล์ม8เพื่อนในวอไม่ถึง10อันนี้หมายถึงแก๊งไหนเนี่ยที่มึงจะเอาเนี่ยเออทำอะไรริปเปอร์ทำแก๊งที่ผมตัวฟาร์มใช่ครับผมงงอย่างนึงอ่ะอันนี้ขอถามไม่เฉยนะไอ้วันที่4มันหมดโปรเทคแล้วมันก็ฟ้อง TC อะไรไม่ได้ถูกมั้ยครับเราก็ไปลือไปแบบไปเลื้อนไปอะไรอย่างงี้ได้เว้ยแจ้งพี่แล้วเราจะโดนแต่ถ้าแบบเฉยไปเลื้อนแบบตามข้างนอกกิจกรรมนะเพราะว่ากิจกรรมมันโอเวอร์เลย์ได้สวัสดีครับพี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับตอนมันฟาร์มอ่ะได้เราก็ปลอมตัวไปปล้นได้ทําอย่างอื่นได้พี่มีวิธีเป็นหาเลื้อนหาอะไรอย่างเงี้ยได้พี่พูดเรามันน่ะได้หมดเลยเกมรับ BBC นะธนาคารนะธนาคารนะกำลังไปแม่งไม่แบบมีเรื่องกับเลสเหรอเพื่อนเออคำพูดไปแบบทรงแม่งเยอะจัดอะแอคพูดแอคอะไอ้เหี้ยอย่างงี้มันอยู่ไม่มันพูดไม่เป็นเว้ยมันอยู่ไม่เป็นผมก็เลยบอกว่าอธิบายผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าแก๊งอยู่เป็นอะมันจะเลือกที่แบบว่าเออไม่เป็นไรครับพี่ชุบมาคุย